คนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันใน Adventure Land แล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้พี่จะพาทุกคนไปดูเมาคีล่าสัตว์ที่มาในรูปแบบของเกมโรบอกกันนะแกหรอพี่ว่าจะมีจริงๆนะนั่นนะดิฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วไปไหนกลับมาก่อนนั่นแหละค่ะที่นี่มันอาจจะน่ากลัวสำหรับใครบางคนแต่พี่เชื่อว่าถ้าใครได้มาที่นี่แล้วล่ะก็จะต้องติดใจอย่างแน่นอนขอเชิญแวะชมก่อนได้นะครับที่นี่นะมีของให้เลือกชมเพียบเลยแล้วมีแจกฟรีไหมคะแจกฟรีเหรอครับคุณจะบ้าเหรอใครจะมาแจกฟรีเอาไม่แจกฟรีแล้วให้ดูทำไมอ่ะให้ดูอย่างเดียวครับดูแต่ตาเบื่ออย่าจับยังไม่ดูหรอกนี่คือใครทุกคนใครเคยดูการ์ตูนเรื่องทาซานบ้างคะถ้าเกิดว่าเป็นในเมาคีใช่ป่ะมันจะมีเสือตัวหนึ่งเว้ยชื่อว่าแชคานเจ้าแชคานนะคะเป็นเสือที่ชั่วร้ายมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแชคานทำอะไรแล้วเมาคีคือใครเมาคีคือคนเดียวกับทาซานหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะโอ้โหทุกคนข้างในคือมันมืดมากเลยนะเดี๋ยวเดินเข้าไปตรงนี้นะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าฟรีค่ะทุกคนไม่เสียเงินเชิญค่ะที่นี่เรายินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญสุกาดผจญภัยเลยค่ะมาทุกคนอุ้ยตื่นเต้นทุกคนดนตรีมันจะบิ้วไปไหนเนี่ยฝ่าดงหญ้าไปแล้วนะคะในค่ำคืนที่ฝนตกหนักฉันเองสัมผัสได้เลยว่าแคมป์ของเรากำลังโดนโจมตีโอ้ในเรื่องราวของทาซานนะทุกคนเหมือนก็มีด็อกเตอร์คนนึงอ่ะเขามาทำการทดลองแบบสำรวจป่านะคะเฮ้ยช้างตัวนี้พี่จำได้เลยนะคะทุกคนชื่ออะไรนะแต่ว่าในเรื่องราวของทาซานนะคะมีคนหักหลังทรยศค่ะก็คือน่าจะเป็นตานี่ทุกคนตานี่อุ้ยรถไฟเลื่อนไปแล้วนะคะแล้วมันจะมีอะไรอยู่อ่ะอุ้ยบรรยากาศฝนตกฟ้าร้องน่ากลัวมากเฮ้ยเมื่อกี้นี้ทุกคนมันมีเสืออุ้ยอะไรห้อยหัวด้วยเสือวิ่งไปตรงด้านนู้นแล้วนะคะหุยมันดักตรงนี้เอาแล้วไงจะโดนเสือกินหรือเปล่าเนี่ยหุยทาซานโอ้โหห้อยมันลิงแล้วทุกคนโอเคค่ะทาซานนะคะในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกหมาป่านะคะทุกคนแต่เป็นลูกของกอริลายักษ์ค่ะเป็นลูกมนุษย์ที่กอริลาเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะคะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้วหุยดูเหมือนว่าถ้ำมันจะถล่มเอาแล้วไงยังไงล่ะโอ้ถอยก่อนถอยไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันถอยไปไหนเนี่ยเฮ้ยเหมือนช้าลงค่ะข้างบนนี้โอ้ยเสือโผล่มาดีนะและนี่คือการต่อสู้ระหว่างข้ากับเจ้าเสือและข้าก็ชนะวิ่งรถไฟวิ่งเร็วมากแต่ว่าเสียงดนตรีมันแบบซอฟลงแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นการตัดต่อนะพี่เอาเสียงแบบดนตรีอื่นมาใส่นะคะวิ่งนี่ไงนางเอกเจนและทาซานจบบริบูรณ์ค่ะทุกคนโอ้เป็นแบบที่ทำให้พี่แบบคิดถึงวัยเด็กมากๆเลยนะคะทุกคนเอออย่าบอกนะว่าเจ้านายแก่แล้วสรุปเจ้านายอายุเท่าไหร่อ่ะอีก3วันก็ครบ100ปีแล้วโอ้อะไรนะและถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดตรงนี้นะใช่กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนการที่ทุกคนนะคะกดไลค์ให้พี่ซีกดติดตามและกดกระดิ่งนั้นจะทำให้พี่มีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยล่ะเอาเลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะแมปนี้เนี่ยเขายังมีการผจญภัยแบบอื่นอีกโดยเฉพาะอันนี้เลยค่ะทุกคนที่พี่ซีอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้ดูมากๆเลยนั่นก็คือการล่องเรือไปดูตัวละครของเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนดูความว่าวังอลังการของแมปนี้นะคะพูดได้คำเดียวเลยว่าดีงามมากๆค่ะทุกคนดูอย่างอันนี้นะคะเป็นโฉมงามกับเจ้าชายอสูรแล้วดูฉากเวอร์วังเจ้าหญิงกับเจ้าชายนะคะผู้ต้องคำสาปกำลังเต้นรำกันอยู่เป็นฉากที่คลาสสิกมาก
มาจ้ะมาเต้นกันนะจ๊ะหนูได้เลยค่ะลา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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละดูแล้วหน้าตาก็คล้ายๆนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าพอไปได้อ่ะเฮ้ยทุกคนนั่นมันเจ้าหญิงจัสมินหรือเปล่ากับอาราดีนโอ้สุดยอดดูสิกำลังขี่พรมล่องลอยไปสวีทกันเลยน้ารอก็น่ะเจ้ายักษ์ตัวนี้ก็มานะคะทุกคนยักษ์ที่ออกมาจากตะเกียงไงรู้จักกันหรือเปล่าเขาชื่ออะไรเม้นบอกกันทีสิวิทุกคนดูปราสาทน้ำแข็งนี้แสดงว่าที่นี่จะต้องมีLet it goLet it go หุ้ยเมกกี้เมาก็มาโอ้โหถือหนังสือแล้วก็หมุนไปหมุนมาด้วยมีเวทมนต์ละสิท่าดูก่อนค่ะทุกคนอลิสอินวันเดอร์แลนด์ก็มาโอ้โหมากันครบเลยนะคะความสวยงามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ดูตัวร้ายนะคะราชินีก็มาด้วยราชินีโพแดงใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนและนอกจากนี้ค่ะยังมีองค์หญิงองค์อื่นๆอีกแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดเรือนะคะเพื่อที่จะดูแบบชัดๆได้ค่ะทุกคนแต่พี่นะคะจะทำการสโลโมชันนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนั่นไงทุกคนราพันเซลผมฉันสั้นแล้วคุณจะรักฉันไหมคะรักสิจ้าและนี่ค่ะทุกคน The Little Mermaid ทุกคนรู้จักไหมวันนี้คือใครน่ารู้จักใช่ไหมคะเป็นตัวละครที่พี่ซีชอบมากๆเลยนั่นก็คือแอเรียลนั่นเองอุ้ยน่ารักก็ดูเปลือกหอยอลังการว่าวังนะคะฉากแสงสีเสียงทุกอย่างคือดีมากทุกคนและปิดท้ายในวันนี้ค่ะกับองค์หญิงนะคะสโนว์ไวท์สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบให้พี่ซีนะคะเล่นเกมแล้วก็ใส่อวตารการ์ตูนภาคไปด้วยหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆเลยนะคะและอยากให้พี่เล่นเกมไหนก็เม้นบอกกันด้านล่างใต้คลิปนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บๆ Let it go